ไหนเฮ้ยเมื่อก่อนรู้เปล่าตอนพี่ขายของคอมมานด์เนี่ยพี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละอ่ะขายของพี่ฟังหน่อยขอสปอนเซอร์เอ็มเฮ้ยออกกล้องนี้อันนี้ออกกล้องออกคลิปเลยอย่าอายแหมขายของอายก็ไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้จากร้านไหนจากร้านไหนร้านเอทีมีเดียครับผมเอทีมเรือภาคตะวันออกเรือภาคตะวันออกแต่ก็ขายทั่วประเทศเขาได้เหมือนกันอ่ะขายสปอนเซอร์ให้ผมหน่อยใช้งานประมาณไหนเอางี้ถ้าพี่ดูมาแล้วพี่ตัวนี้ก็เอางี้อ่ะแต่ว่าถ้าพี่เป็นคนมีกำลังซื้ออยู่แล้วพี่เฮ้ยเอาโจทย์พี่คือเล่นเกมได้บางเบามันก็มันจบที่สปอนเซอร์ถูกต้องไหมก็ถูกต้องนะเล่นได้ทุกเกมในโลกพี่สเปคนี้ก็เอางี้ไปเลยเดี๋ยวพี่ขายของก็ได้โอเคถ้าอย่าง Surplus M ตัวเนี้ยที่ผมได้ลองจับสัมผัสมาน้ำหนักก็อยู่ประมาณ 1.8 โลเรื่องระบายความร้อนนี่คือเลิศมากเพราะมีตัวแอนติดัสที่ว่าพัดลมนอกจากระบายดึงความร้อนออกจากเครื่องก็จะมีการเป่าฝุ่นออกตัวเครื่องด้วยแต่ทีเนี้ยไอตัว Surplus M ที่ต่างประเทศขายดีๆคือโมเดล M ขายดีมากในตัวที่ 1.60 จอ 144 Hz G sizeเคมไว้ตอนนั้นแบตก็อยู่ประมาณ 10-12 ชั่วโมงในการใช้งานทั่วไปถ้าเล่นเกมก็มา4ชั่วโมงเป็นไปมีแบตเตอรี่แอคชั่นด้วยส่วนของแถมอันนี้ของแถมคือให้หมดเลยเหรอให้หมดเลยครับพี่ครับของเสื้อพ็อกเก็ต7ตัวจะส่งคืนจะส่งกลับบ้านไอ้กล่องดำๆนี่คืออะไรนั่นแหละครับเป็นเสื้อที่ผมบอกเสื้อค่า 3,500 บาทแล้วนาฬิกาหมดแล้วเหรอนาฬิกาไม่มีแล้วใช่ไหมนาฬิกาไม่มีแล้วครับโอเคเดี๋ยวของแถมจากที่ผมเห็นนะครับสำหรับตัว Surplus ก็จะมีอย่างตัวสติ๊ก300นะครับมีเมาส์ที่เราไปดูมีแจ็คเก็ตนี้ผมมีให้ดูไปแล้วมีลำโพงบลูทูธแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อ Limited Edition ราคา 59,000 ถามว่าถ้าตัดของแถมประมาณ 10,000 กับสเปคที่คุณได้คุณใช้นูทํางานได้คุณใช้นูตัดต่อได้มันก็เป็นตัวนึงที่น่าลงทุนอยู่เหมือนกันโอเคไปขอบมากครับอันนี้ตัดเป็นของ ASUS